วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เมื่อวานนี้แก่แชมป์เก่าได้ถูกท้าชนจากแต่เจ้าของเสียงทรงพลังแฟนเก็บอยู่แบบเจ็บๆอย่างคนเป็นน้องมีหน้าที่คอยช่วยเธอบรรเทายามเหงาอ้อมแขนและแต่ก็ได้ขึ้นมาเป็นแชมป์คนใหม่หมุนวงล้อได้รับเงินทุนสะสมไปแล้ว 10,000 บาทในวันนี้เมื่อแตนจะต้องมาเจอกับผู้ท้าด่วนพ่อขากระเพาะป่าที่จะมาชิงทุนเพื่อครอบครัวตอนเด็กๆผมไม่ค่อยจะค่อยชอบในการขายของเท่าไหร่แต่พอทำไมไม่ชอบอายทำไมน้องทำเมินหลอกพี่เดินเที่ยวมาเที่ยวไปมันเต็มไปด้วยเสน่ห์มันเต็มไปด้วยความน่าฟังฟังไปครูก็สงสารแตนไปว่าเฮ้ย เป็นแชมป์ครั้งแรกเจอแบบนี้เลยเหรอ นั่นแหละครับสวัสดีครับผมแฟรงค์พักชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดวลเพลงชิงทุนทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ฮะเพียงแค่คุณนำบทเพลงพ่อๆของคุณมาไล่ไปตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่โลแลนในทุราเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้นะฮะพี่แจ็คธนพลพี่ชมพู่ทันสิตาและครูสลาคุณวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูวันนี้เราจะเปิดรายการกันด้วยบทเพลงจากนักร้องลูกทุ่งอีสานอินดี้สุดขี้เล่นฮะเน็กนฤพลวันนี้มากับเพลงไหลลืมสุดแต่แทนแน่นแต่ฟ้าผูกปันแต่งให้น้องลามาไล่ลืมพี่สายข้อแก้วมาบอกหักแล้วกะนี้หูบอกว่ามีคนบ่ทันได้ลืมคำก็เอาคิดอำลำอำลำหำฮอนคือจังตอนคุยปนบ่มีลวกพักกะเดาโดนปานใดใจก็คึดแต่น้ำเจ้ามันบ่มีเขาเจ้าสิคืนย้อนมาโอ้ยก็สร้างมาป่าพี่ใส่ไว้จนว่าเฮ้อได้นอนให้ห้ำหานั่นเจ้าไปลักลี่มนสนอยู่ใส่จังบ่มานอนลาไปลี่อยู่สายเฮ้อสร้างมาเหยียบเอิบสายเอาหักมาเหยียบไว้จนตายเมียนบ่ยังติดอ่อนตอนงดตอนสุบาทยางสุคำเบาบ่มีแป้วบ่อนสลายสร้างมาไล่ลืมทิพไม่เที่ยวให้หำคณีสิเอาคิงผู้ใดมาแทนกะบ่ได้สายคอแก้วเจ้าลืมอายแล้วบ่ผู้ใครได้ยินอายให้เฝ้ากลับมาโอ้โอ้กระสังมาเปล่าพี่ใส่ไว้จนว่าเฮให้หำหาแม่นเจ้าไปลัดลี่มนสนอยู่ใส่จังบ่มานอนลาไปลี่อยู่สายสร้างมาเหยียบเอิบสายเอาหักมาเหยียบไว้จนตายเมียนบ่ยังติดอ่อนตอนนวลตอนสุบาทยางส
ุขคำเบาบ่มีแป้วบอนสลายกระสร้างมาไล่ลืมทิมไม่เที่ยวให้ทำคะนีสิเอาคิงผู้ใดมาแทนกระบอใดสายคอแก้วจะลืมอายแล้วบอกผู้ใครได้ยินอายให้ฟ้ากลับมาเพลงของพี่เบียร์พงษ์นะฮะเอามาคัฟเวอร์ใหม่ครับผมเอาล่ะคำถามแรกลายลืมแปลว่าอะไรในความเข้าใจของผมผมคิดว่าลายเท่ากับละหรือเปล่าละลืมละเลยหรือเปล่าอันนี้ต้องถามคุณครูสลาเลยครับครับผมลายลืมมันคล้ายๆเป็นสำนวนอีสานเป็นคำกึ่งสำนวนฮะมันมาจากลืมลายลืมลายคือทั้งลืมทั้งแบบคือแบบไม่มีเยื่อใยเป็นแบบลืมเลือนคือหายไปจากชีวิตเลยไม่อะไรอวรกันเลยคือการบรรยายมันจะมีหลายคำมาประกอบเป็นคำนี้แต่ว่าที่ปิงปองเอามาใช้กับเพลงนี้คือสลับข้างกันจากที่เดินท้ายลืมไรก็มาเป็นไรลืมแต่ความหมายเดียวกันคือไปแบบไม่มีอะไรอวรลืมกันแบบไม่มีเยื่อใยเลยตัดบัวไม่เหลือใยประมาณนี้เท่ากับไรลืมเอาละไรลืมแปลว่าประมาณนี้ครับทั้งเพลงมันพูดถึงอะไรมันลึกมากนี่ถ้ามาใช้คำลึกมากนะเพลงนี้มันเกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เราเคยรักกันมาแต่ก่อนนี่แหละครับแล้วแบบเขาทิ้งความรู้สึกดีๆที่เราเคยมีให้กันแล้ววันหนึ่งเขาไปโดยที่แบบว่าเขาไปโดยที่เขาไม่บอกเขาไม่กล่าวอะไรเลยครับในความรู้สึกของผมนะครับผมแล้วก็แบบออนตอนมีออนตอนด้วยออนตอนติดออนตอนก็คือติดแบบมันติดอยู่ในความทรงจำตลอดเวลาใช่ครับอ๋อติดนัวเนียอยู่ในความทรงจำอย่างนี้ภาษาสละสลวยท่วงทำนองยอดเยี่ยมมากครับผมล่าสุดได้ข่าวว่าจริงจังกับการเตะบอลครับถึงขั้นเป็นนักเตะให้กับสโมสรใช่ครับสโมสรอะไรครับสุรินทร์ซิตี้ครับผมอ๋อเล่นในลีกไหนไทยลีก3ครับผมไทยลีก3ใช่ครับเตะทุกนัดแม้ทุกแมตช์ไหมคือผมไม่มีเวลาไปซ้อมแล้วถ้าอยากเล่นกับเขาจริงๆแบบจริงจังเลยนะครับผมก็ต้องไปแบบว่าต้องไปซ้อมอย่างน้อยๆก็ต้อง2วันจะได้รู้ว่าแบบเฮ้ยเราต้องวิ่งแบบไหนเราต้องทำอะไรแบบไหนไปเรียนรู้ระบบเขาไปเรียนรู้ระบบเขาแล้วจะได้เล่นกับเพื่อนร่วมทีมได้ถูกต้องครับพอฟุตบอลเล่นกันเป็นทีมครับมันใช้ความเก่งอย่างเดียวไม่ได้มันต้องใช้ความเข้าใจด้วยเพราะฟุตบอล11คนต้องเคลื่อนพร้อมกันทั้งสนามครับผมแล้วแบบบางทีเพื่อนเคลื่อนทางนู้นแต่เราก็ต้องวิ่งทางนี้เหมือนกันเพื่อหลอกล่อคู่ต่อสู้ครับซึ่งเหนื่อยมากผมก็จะได้ลงถ้าผมไปเล่นให้สุรินทร์ซิตี้เมื่อไหร่ผมก็จะได้ลงแรกๆเพราะว่าผมไม่สามารถแก้เกมได้ก็คือลงไปสร้างปัญหาให้เขาเรียบร้อยเพื่อนก็มาแก้ปัญหาเนี่ยลงไปเปิดให้ไปเปิดทำเป็นปัญหาให้ให้เพื่อนตามแก้ตามล้างตามเช็ดกันไปเพราะถ้าไปลงครึ่งหลังนี่เละเลยครับผมไม่ได้ถ้าลงครึ่งหลังก็ต้องทีมก็ต้องยิงขาดแล้วครับผมถึงจะได้ลงครึ่งหลังได้ใช่ครับก็เลยตัดปัญหาไม่รู้ว่าแมตช์นั้นจะชนะหรือแพ้คือให้ผมลงก่อนเลยเล่นเอาคนดูสนุกครับผมคนดูคนลุ้นนึงเลยอันนี้ฟังรวมๆนะจริงๆในทีมเนี้ยไม่มีเราก็ได้นะใช่ครับใช่ไหมเออใช่ครับตอนนี้ยังเตะอยู่ยังเตะอยู่ครับยังเตะอยู่ใช่ครับให้กำลังใจในลีก3ก็ดูหาดูกันได้ยังไงหาดูกันได้ที่สนามเลยครับผมไปที่สนามกันเลยใช่ครับผมหรือว่าเข้าไปที่แฟนเพจของสุรินทร์ซิตี้ฟุตบอลผมก็จะติดตามไลฟ์สดได้ที่นั่นใช่ครับติดตามให้กำลังใจเบอร์แปดสุรินทร์ซิตี้กันได้นะครับผมอ้าวเน็กซ์วิลเลอร์พงศ์ขอบคุณครับแชมป์วันนี้ฮะเป็นแชมป์ใหม่นะครับผมสะสมเงินทุนอยู่ 10,000 บาทครับต้องการหาทุนมาเพื่อสร้างอาชีพให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะในวัยเกษียณฮะแตนจากอยุธยาเชิญครับเป็นไงความรู้สึกตอนนี้ 10,000 กับแชมป์สมัยแรกดีใจค่ะรู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าหนูทำได้แล้วค่ะทำได้แล้วเป็นแชมป์ได้แล้วเอาละวันนี้ต้องสู้กันต่อไปคุณจะได้พบกับพ่อค้ากระเพาะปลาเมืองย่าโมที่วันนี้ขอปิดร้านมาร้องเพลงชิงทุนกามินจากนครราชสีมาว้าวสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยแนะนำตัวสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์ครับ
ชื่อเล่นชื่อกามินครับอายุ26ปีมาจากจังหวัดนครราชสีมาครับกามินนี่ชื่อเล่นครับผมชื่อจริงชื่ออะไรนะเกียรติศักดิ์ครับเกียรติศักดิ์กามินเป็นพ่อค้ากระเพาะปลาครับผมร้านนี้อะไรนะเป็นพ่อค้ากระเพาะปลาครับอ๋อร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับตั้งแต่ที่ผมจำความได้ก็ตั้งแต่ผม10ขวบครับตั้งแต่10ขวบครับผมเป็นร้านของคุณพ่อมาก่อนใช่ครับชื่อร้านว่าอ้วนกระเพาะปลาครับอ้วนกระเพาะปลาครับผมวันนี้อยากได้เงินไปทำอะไรนะฮะไปซ่อมแซมที่บ้านครับเกิดอะไรขึ้นล่ะก็เวลาฝนตกอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีน้ำไหลจากสังกะสีที่รั่วอย่างเงี้ยครับมันก็จะหลดหยดลงมาจากพื้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ฝาเชื้อราครับหยดลงมาที่พื้นใช่ครับไม่ใช่หยดลงมาจากพื้นงงเลยคุณหยดสนทางเลยหยดลงมาที่พื้นครับมันเป็นพวกครัวพวกอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่ครับวันนี้เลยมาสู้เพื่อครอบครัวนี่คือเรื่องราวของกามินครับผมกระเพาะปลามาแล้วครับกระเพาะปลาแท้ร้อนเลยนะครับกระเพาะปลาครับที่บ้านก็ขายกระเพาะปลามา14ปีแล้วครับชื่อร้านชื่ออ้วนกระเพาะปลาครับสูตรกระเพาะปลาก็พ่อเป็นคนที่คิดค้นขึ้นมาเองครับก็จะช่วยกันทำหมดเลยครับทั้งครอบครัวแม่สับไก่เงี้ยครับพ่อหั่นกระเพาะปลาผมขอกเส้นหมี่อะไรเงี้ยครับน้องปอกไข่เงี้ยครับทำกันแล้วก็ให้คนอื่นชิมเงี้ยครับจนได้สูตรเนี่ยครับก็เลยทำขายน้ำกระเพาะปลาเรานะครับก็จะเคี่ยวให้เสร็จประมาณ1ชั่วโมงครับทำสดสะอาดใหม่ทุกวันครับถ้าคะแนนให้เต็ม10ใช่ไหมครับผมว่าฝีมือพ่อกับแม่ผมก็ประมาณ11ครับเพราะว่าอร่อยเกินขายตามตลาดนัดเป็นรถเข็นคันเล็กๆครับผมกับน้องนะครับก็จะขายอยู่ที่ตลาดนนสูงทุกวันจันทร์ครับผมคันนึงแล้วน้องอีกคันนึงครับพ่อกับแม่ก็จะขายอีกตลาดนึงปกติครับตลาดเช้าก็จะออกจากบ้านประมาณ 3:00 ครับไปถึงตลาดประมาณ 4:00 ขายซิ้นๆเสร็จประมาณ 10:00 เช้าครับแล้วก็ตอนเย็นอีกรอบนึงครับรอบเย็นขายประมาณ 13:00 ครับเสร็จประมาณ 20:00 รายได้ครับกับกำไรครับกำไรอยู่ประมาณมอละ800ประมาณเนี้ยครับกระเพาะปลาเขาจะขายทุกวันจันทร์พุธศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับวันอังคารกับพฤหัสมันจะไม่มีตลาดช่วงหน้าฝนถ้าดวงดีหน่อยในอาทิตย์นั้นฝนไม่ตกเลยทัก2วันเงี้ยครับถึงจะได้ขายถ้าช่วงต้นทางอาทิตย์ก็ไม่ได้ขายเลยครับเพราะว่าเราจะทำของทิ้งไว้ไม่ได้ถ้าเราทำของทิ้งไว้เงี้ยครับของมันก็จะเสียหายไปเลยเวลาไปขายกระเพาะปลานะครับผมก็จะร้องเพลงให้ลูกค้าฟังตามตลาดน่าจะมีแบบเพลงลูกทุ่งอีสานอะไรเงี้ยครับลูกอินดี้อะไรเงี้ยครับเปิดตามเงี้ยครับผมก็จะร้องตามอะไรเงี้ยครับก็จะเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ในการเรียกลูกค้าอีกทางนึงครับเวลาผมร้องเพลงเนี่ยครับลูกค้าก็จะอมยิ้มอะไรเงี้ยครับแล้วก็แซวๆหน่อย ตอนแรกครับผมก็ไม่ค่อยชอบขายข้าวปลาเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมยังเป็นเด็กน้อยอย่างเงี้ยครับผมเห็นแบบเด็กน้อยที่แถวบ้านที่ไปวิ่งเล่นอะไรเงี้ยครับแต่เรายังไปขายของตอนเช้าอย่างเงี้ยครับแต่พอแบบผมโตขึ้นอย่างเงี้ยครับมาเห็นพ่อกับแม่ขายข้าวปลาครับส่งผมเรียนตอนมัธยมเนี่ยครับผมก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าอาชีพเนี่ยครับสามารถเลี้ยงดูผมให้ผมแบบเรียนจบได้ครับเราเลยรักอาชีพค้าขายมากขึ้นนะครับพูดเต็มปากเลยครับว่าเวลาไปขายของไม่เคยอายครับถึงจะเป็นแบบวัยรุ่นไปเข็นรถขายข้าวปลาอะไรเงี้ยผมก็ไม่อายเพราะมันคืออาชีพที่เรารักไปแล้วมีช่วงโควิดตลาดมันปิดนะครับทีนี้ทางครอบครัวก็ขายของไม่ได้ผมต้องไปหาทํางานประจําเพื่อเอาเงินตัวนี้ครับมาจุนเจือในครอบครัวครับทุกวันนี้ครับก็งานประจำผมจะทำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็วันที่วันเสาร์อาทิตย์ยังไงครับผมก็จะไปขายกระเพาะปลากับน้องรายได้ประจำตอนนี้ครับอยู่ที่ 11,000 บาทครับแต่ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่นครับอย่างน้อยที่ผมไปทำงานประจำอย่างเงี้ยครับเวลาแบบวัตถุดิบซอสไม่พออะไรเงี้ยครับผมก็สามารถแบบซัพพอร์ตแกได้อย่างเงี้ยครับที่มารายการนี้ครับอยากได้เงินทุนตัวนี้ครับไปสร้างบ้านให้เสร็จครับบ้านหลังนี้ครับก็สร้างได้ประมาณ1ปีครับยังมีฝ้าเงี้ยครับเวลาฝนตกเงี้ยครับน้ำมันก็จะรั่วตามหลังคาอยากแบบทำให้มันดีๆไปเลยครับคือผมเป็นลูกชายคนโตเงี้ยครับอยากทำบ้านให้แบบพ่อกับแม่แบบนอนดีๆอย่างเงี้ยครับเวลาแบบขายของกลับมาเหนื่อยๆเงี้ยครับก็จะได้แบบมีที่นอนดีๆเวลาเหนื่อยๆครับอะไรที่เยียวยาหัวใจได้ผมมากกับพ่อปลาร้านผมครับที่สามารถเยียวยาหัวใจทุกคนได้ครับเพราะว่าอร่อยครับแล้วพ่อค้าก็แซ่บด้วยครับชีวิตเราเติบโตมาแล้วก็เห็นกระเพาะปลาเห็นคุณพ่อคุณแม่แล้วดูไปเหมือนเป็นกิจการเล็กๆนะแต่ที่จริงมีการขยายสาขาถึง4สาขานะเวลาเราฟังถึงคำว่าสาขามันดูแบบมันจะเป็นเรื่องใหญ่เสมอนะแต่เขาขยายสาขาเล็กๆ4สาขาออกไปใช่ครับกิจวัตรวันหนึ่งตื่นมาตั้งแต่กี่โมงคุณพ่อพ่อค้ากระเพาะปลาเนี่ยถ้าสมมติว่าวันนี้ครับมีจะขายของใช่ไหมครับก็จะตื่นตั้งแต่
ตีสามครึ่งเนี่ยครับไปถึงตลาดประมาณตีสี่ครึ่งทำของเสร็จตีห้าก็ขายของตอนเช้าเลยครับตลาดสดใช่ครับต้องตั้งตีห้าเลยใช่ครับอ๋อคนกำลังเริ่มใช้ชีวิตเริ่มทำงงทำงานกินเขาอยากกินของอุ่นๆชื่นใจใช่ครับอ๋อขายรอบเช้าตีห้าจนถึงกี่โมง10โมงเช้าครับ10โมงเช้าหลังจากนั้นนอนหลับก็กลับมาทำของครับทำของรอบที่2ใช่ครับถ้าวันนั้นนะครับมีรอบขายตอนเย็นก็จะขายก็ทำเสร็จประมาณสักบ่ายหนึ่งเนี่ยครับก็ไปขายตอนเย็นพ่อกับแม่ผมกับน้องก็จะทำของเพื่อไปขายพรุ่งนี้เช้าอีกครับอ๋อเป็นรอบกันไปเป็นรอบไปแล้วก็เตรียมของไปช่วงเย็นวนกันไปอย่างนี้ครับผมรายได้ดีใช่ไหมช่วงแรกๆครับก็รายได้ดีครับแต่พอมาเจอพิษโควิดอย่างเงี้ยครับผมก็เลยตลาดมันปิดใช่ครับตลาดมันปิด4สาขาไปไม่มีให้วางไม่มีให้ลงเลยใช่ครับอ๋อโหเงินไม่เข้าบ้านสิทีนี้ครับก็ยังตลาดได้ขายได้4เงี้ยครับก็เหลือ1เงี้ยครับแต่ผมก็เลยหาช่องทางที่ไปหาทํางานที่เป็นแบบงานประจําผมเงี้ยครับเอาเงินเดือนเค้าใช่ครับเพื่อมาซัพพอร์ตทางบ้านอีกทางนึงอ่ะครับเวลาพ่อแบบแม่อย่างเงี้ยครับแบบเส้นหมี่อย่างเงี้ยครับซอสไม่พออย่างเงี้ยครับก็จะได้มีเงินตรงเนี้ยครับไปซัพพอร์ตแกให้แกซื้อได้อย่างเงี้ยครับแล้วตอนนี้อยากกลับมาทำกระเพาะปลาหรือยังก็คุยกับแม่อยู่ครับว่ามีเกินๆอยู่ครับว่าอยากจะออกจากงานประจำมาบริหารเองอย่างเงี้ยครับก็คุยเล่นๆกับแม่แล้วแม่ก็หัวเราะอย่างเงี้ยครับฮะใช่แต่ว่าเราคิดจริงจังใช่ไหมจริงจังครับแต่ก่อนนะครับตอนเด็กๆผมไม่ค่อยจะค่อยชอบในการขายของเท่าไหร่แต่พอทำไมไม่ชอบทำไมถึงไม่ชอบอายครับแล้วก็มันยังเป็นเด็กน้อยครับแต่พอโตขึ้นอย่างเงี้ยครับมาถึงประมาณม.6จะเข้าปีหนึ่งเงี้ยครับผมก็รู้ครับว่าอาชีพเนี่ยครับเป็นอาชีพที่หารายได้ให้ผมครับสามารถเรียนจนจบมันเลี้ยงครอบครัวได้มันทำคุณเรียนจบได้ครับบางทีวัยเด็กมันก็มีความต้องการแบบเด็กแล้วคิดดูดิไปอยู่ในตลาดอ่ะเด็กเต็มไปหมดมันอยากไปเล่นกับเขาบ้างผ่านสนามบอลเห็นเขาเตะบอลมันอยากไปเตะบอลกับเขาบ้างใช่ไหมครับแต่มันไม่อยากไม่ได้ไปบางทีขายของอยู่เพื่อนก็มาล้อไอ้กระเพาะปลาไอ้กระเพาะปลามีไหมว่ามีครับแต่คือเราเห็นเพื่อนได้วิ่งเล่นเงี้ยครับเราก็อยากวิ่งเล่นเหมือนเพื่อนแต่ตอนนี้ครับผมไม่อยากวิ่งเล่นแล้วครับผมอยากหาตังค์มากกว่าวางแผนกับกับร้านไว้ยังไงอยากให้เป็นยังไงเด็กคนนี้จริงทุกอย่างนะคือผมครับวางแผนผมคืออยากหาพื้นที่เล็กๆอย่างเงี้ยครับเปิดเป็นร้านเล็กๆอย่างเงี้ยเลยครับคือผมครับไม่อยากให้พ่อกับแม่ครับไปขายตามแบบตลาดนัดตอนเช้าเพราะมันตื่นเช้าอย่างเงี้ยครับแต่คือถ้าเรามีร้านอย่างเงี้ยครับพ่อกับแม่ก็ตื่นไม่ต้องเช้ามากอย่างตีห้าเงี้ยครับลุกขึ้นมาทำของเตรียมของก็อยู่กันหน้าร้านนั่นแหละใช่วันนี้อยากได้เงินทุนไปซ่อมบ้านครับไปทำบ้านให้เสร็จครับผมลงทุนไปเท่าไหร่กับบ้านหลังนี้คร่าวๆประมาณตรงนั้นครับประมาณ 70,000 80,000 ได้ครับ 70,000 80,000 มาถึงตรงสภาพตอนนี้ที่เป็นอยู่นี่คือ 70,000 80,000 อยากได้ไปเพิ่มอีกเท่าไหร่ให้มันสมบูรณ์กว่านี้อยู่ที่คณะกรรมการครับจะให้ผมกี่สมัยไอ้หนุ่มเอาสมัยแรกให้ผ่านก่อนเอ็งอย่าเพิ่งกังวลว่ากี่สมัยเอาสมัยนี้ให้เอ็งผ่านก่อนนะเป็นไงพี่เด็กครับผมครับก็เป็นคนสู้ชีวิตมากนะครับผมสวัสดีครับสำหรับตัวผมเองผมยังตอนผมเด็กๆผมว่าผมลำบากแล้วนะผมว่าผมก็ไม่ได้มีชีวิตที่หรูหราแต่ผมก็ไม่ได้ลำบากเท่ากับเขาครับผมที่แบบว่าต้องไปต้องทำงานตั้งแต่เด็กๆขนาดนั้นนะครับผมก็เข้าใจความรู้สึกมากๆเพราะว่าผมเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบอยากเตะบอลก็ยังได้เตะบอลอยู่นะครับผมเลยเข้าใจว่าแบบเฮ้ยคนที่แบบต้องทำงานตั้งแต่เด็กๆมันต้องสู้ขนาดไหนก็ชื่นชมแนวคิดแล้วก็เรื่องสภาพจิตใจมากๆนะครับผมเพราะว่าตอนเด็กๆมันอยากใช้ชีวิตอ่ะมันอยากไปวิ่งเล่นอ่ะผมเข้าใจนะครับผมแล้วก็ผมดูจาก VTR แล้วนะครับผมก็ผมเชื่อว่าเขาเป็นคนมีความตั้งใจอ่ะนะครับผมสักวันหนึ่งนะครับจะมีร้านเป็นของตัวเองแน่นอนผมเชื่อแบบนั้นนะครับผมมองจากแววตาเขาแล้วเขาดูเป็นคนจริงจังกับการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ครับผมได้ฟ้าไวๆแล้วก็ได้หน้าร้านเร็วๆครับผมครับขอบคุณครับถึงเวลาของคุณครับกามิน1บทเพลงเพื่อตำแหน่งแชมป์นั่นก็คือเพลงรอบันเธอว่างครับจากกามินครับผมอ
3นาทีบอกกับพี่ตรงไปตรงมาน้องรักใครอยู่เปิดใจให้รู้เสียเลยดีกว่าน้องรู้ไหมน้องรอเวลารอวันควันตาวางรักจะขอสมัครเป็นแฟนควันตาจะขอสมัครเป็นแฟนควันตามีเวลาให้พี่บ้างไหมจะมีเวลาให้พี่บ้างไหมโทษทำไมน้องทำเมินหลอกพี่เดินเที่ยวมาเที่ยวไปหรือมีงานหนักอ่านจดหมายรักเสียจนเป็นไข้ถ้ากวนใจน้องต้องขออภัยรอวันควันใจวางจริงๆวันนี้จะนิ่งไม่กวนควันตาวันนี้จะนิ่งไม่กวนควันตามีเวลาให้พี่ปีไหนจะมีเวลาให้พี่ปีไหนทำไมน้องทำเมินหลอกพี่เดินเที่ยวมาเที่ยวไปหรือมีงานหนักอ่านจดหมายรักเสียจนเป็นไข้ถ้ากวนใจน้องต้องขออภัยรอวันควันใจวางจริงๆวันนี้จะนิ่งไม่กวนควันตาวันนี้จะนิ่งไม่กวนควันตามีเวลาให้พี่ปีไหนจะมีเวลาให้พี่ปีไหนขอบครับกามินครับผมเริ่มแล้วผมชอบดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มีอะไรมากผมชอบธรรมดาท่อนเดินธรรมดาเขาจะอย่างนี้นะพอท่อนเที่ยวมาเที่ยวไปครับแล้วมีทุกท่าเลยมีจดหมายอะไรโอ้เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างโอ้อันดับแรกผมอยากซื้อต่อคิ้วเขามากเลยนะครับแบบเป็นคิ้วที่มีเสน่ห์มากเลยนะเวลาตียึกยักยึกยักยึกยักแล้วผมดูทีแรกตอนที่ขึ้นอินโทรเพลงมาทีแรกอุ้ยจะร้องตรงจังหวะไหมวะเนี่ยเต้นผิดจังหวะนะเนี่ยเต้นครบจังหวะอยู่นิดนึงเฉียน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 ใช่ครับแต่พอร้องมาเฮ้ยเขาเป็นคนที่ปกติอะนักร้องต้องร้องเพลงไปด้วยแสดงไปด้วยเขาเป็นนักร้องเขาสามารถเป็นนักร้องที่ไม่ต้องร้องเลยแสดงอย่างเดียวเรารู้แล้วว่าเพลงอะไรนิ่งก็หยุดนิ่งนิ่งก็หยุดนิ่งไม่กวนไม่กวนควันตาดิ้งมากผมชอบผมชอบนะครับผมดูมีเสน่ห์มากผมดูแล้วผมเพลินมากเหมือนดูศิลปินคนหนึ่งกำลังโชว์ให้เราดูแล้วแบบทำให้เราอมยิ้มตามจนสุดเพลงได้ครับผมสุดยอดมากครับขอบคุณครับเป็นไงครับพี่แจ๊คครับสื่อสารน่ารักดีครับน่ารักดีแล้วก็ร้องเพลงพอดีพอดีอ่ะเพลงนี้เขาก็ร้องประมาณนี้แหละไม่มีรายละเอียดอะไรเยอะๆนะครับแล้วน้องเขาก็ทำในแบบฉบับของตัวเองเขาฉลาดร้องอ่ะเขาร้องเท่าที่ศักยภาพตัวเองมีแล้วสื่อสารด้วยความน่ารักของเขาเก่งครับน้องกามินเก่งครับเป็นกำลังใจให้นะพี่เห็นน้องทำงานช่วยพ่อช่วยแม่พี่ดูน้องแล้วพี่รู้สึกว่าพี่ภูมิใจแทนพ่อแม่นะครับเห็นเด็กรุ่นใหม่แล้ว
รู้จักคิดแบบเนี้ยเพราะพี่เห็นคนเยอะแยะซึ่งมันหาไม่ง่ายในสังคมเด็กแบบนี้พี่ขอชื่นชมนะครับขอบคุณครับเชิญพี่ชมพู่ครับชื่นชมต่อจากพี่แจ๊กแล้วกันเอาเรื่องการใช้ชีวิตก่อนจะบอกว่ากระเพาะปลาน่ากินมากนะใช่ใช่เนาะแล้วเขาให้เครื่องเต็มนะบางที่มันไม่มีครบอย่างเงี้ยนี่เขามีทั้งเลือดมีทั้งไข่นกกระทาตัวอะไรหน่อไม้ใช่ไหมเออเต็มเลยน่ากินมากขอให้ขายดิบขายดีขอให้อนาคตมีร้านกระเพาะปลาที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นเท่าแก่ไปเลยนะคะยิ่งมีสูตรลับประจำบ้านประจำตระกูลอย่างนี้นะโอ้โหต่อยอดยันลูกยันหลานจามินเอ้ยคงความอร่อยแบบนี้ไว้คุณภาพแบบนี้ไว้ส่วนเรื่องเพลงแหมเขาก็สู้ตาฉันไม่วางเลยนะเป็นนักร้องคนแรกที่มาประกวดแล้วเขียนอะไรมั่งดีกว่าเว้ยเราเขินเขินนะครูเขินนักร้องพอมองไปทีไรเขาก็จะแช่จะแช่จะแช่เดี๋ยวแล้วไม่ไหวรู้สึกเหมือนมองต่อเนื่องไม่ไหวรู้สึกว่าเขาไม่สะทกสะท้านอะไรเลยเราก็ก้มจังหวะเราก้มเหลือไปไม่รู้จะมองใครไปเล่นกับน้องแตนอีกก็คุณไม่มองไปหยอดอ้าวไม่รู้จะพี่พูดไม่มองน้องแตนก็ได้ว่าเฮ้ยเออแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันเหมือนแบบเต้นแบบเหมือนจะตั้งใจก็ไม่ตั้งใจมันกึ่งๆค่อมๆแต่มันน่ารักมันมีเสน่ห์แปลกๆอ่ะไม่เคยได้ยินใครร้องแบบนี้เหมือนกันไม่รู้มันถูกหรือผิดนะครูนะแต่แบบเออชมพู่ชอบพี่ผู้ชอบมากๆเลยค่ะแล้วก็พวกลีลาการอ้อนอะไรเงี้ยจัดเต็มมากเลยไม่มีอะไรจะติเลยค่ะเดี๋ยวฟังเทคนิคจากอาจารย์สลาแล้วกันนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญครูครับประทับใจการมินเรื่องแรกก็คือความไม่ตื่นเต้นเดินออกมานี่เล่าชีวิตตัวเองก็ตามรวมไปถึงการร้องเพลงเหมือนว่ามีความตื่นเต้นน้อยมากเหมือนอยากเล่าเหมือนมีอะไรมาแลกเปลี่ยนเหมือนชั่วโมงบินสูงมากประมาณนี้นี่คือสิ่งแรกที่หนูทำได้ดีนะอันที่สองก็คือทุกอย่างที่พูดหรือแม้กระทั่งอารมณ์เพลงในการร้องก็ดูจริงไปหมดเลยเป็นเด็กที่มีเสน่ห์มากนะครับเพราะว่าวิธีการร้องโดยรวมนี่ไม่รู้ว่าหนูจงใจให้เหมือนต้นฉบับแบบอาจารย์รังสีเสรีชัยหรือเปล่าครูไม่รู้นะแต่วิธีการมันอันเดียวกันเลยลูกมันอ่อยๆถ้าไปย้อนฟังนะไปย้อนฟังอาจารย์รังสีนะเขาจะเป็นอย่างนี้แหละคือสุดแล้วแต่คนฟังรู้สึกว่าไม่สุดได้ตั้งใจฟังแต่มีเสน่ห์แต่ถ้าทำได้นะลูกครูอยากให้มีพลังมากกว่านี้ฟังอิ่มกว่านี้เพราะทุกอย่างมันเต็มไปด้วยเสน่ห์มันเต็มไปด้วยความน่าฟังฟังไปครูก็สงสารแตนไปว่าเฮ้ยเป็นแชมป์ครั้งแรกเจอแบบนี้เลยเหรอนั่นแหละครับรอพิสูจน์แตนครับขอบคุณครับถึงเวลาของแตนแชมป์หนึ่งสมัยลูกสาวผู้ที่ทำทุกอย่างเพื่อให้พ่อแม่สบายจะสามารถรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้หรือไม่เป็นกำลังใจให้แตนไปพร้อมกันครับแข่งขันบ่อยประกวดบ่อยแพ้หรือชนะมากกว่ากันแพ้ค่ะแพ้มากกว่าค่ะชนะประมาณ 2-3 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากการแข่งขันทั้งหมดใช่ค่ะส่วนมากจะแบบประมาณกี่ครั้งหนูข้างนอกด้วยแล้วก็แบบนี้ด้วยค่ะก็ถ้าแบบเนี้ยเคยชนะแบบว่าครั้งเดียวจบอะไรเงี้ยค่ะก็คือประมาณ3ครั้งครั้งเดียวจบประมาณ3ครั้งแล้วก็คือรอบต่อไปก็คือไม่ผ่านอะไรเงี้ยอ๋อแพ้แบบผ่านเหมือนผ่านดาวรอดด่านแรกเข้ารอบอะไรเงี้ยเหมือนประมาณน่าจะคล้ายๆวันนี้แววมันมาแหละแล้วที่ผ่านมาแพ้ก็เยอะกว่าทำไมยังสู้ต่อหนูเคยถอดใจมาหลายครั้งแล้วค่ะก็คือรูปร่างที่เปลี่ยนไปแล้วก็น้ำเสียงที่หดลงอะไรมั้งเพราะว่าหนูไม่ค่อยร่างไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนแต่ก่อนค่ะเพราะว่าหนูเป็นโรคเป็นอะไรหลอดลมตีบค่ะอ๋อหลอดลมตีบเหรออ๋อมันก็จะหายใจลำบากเลยนะหลอดลมตีบใช่ค่ะแล้วก็เหนื่อยหนูเดินขึ้นบันไดมาก็เหนื่อยต้องใช้ยาพ่นต้องใช้ยาพ่นมีวิธีรักษาไหมมีค่ะแต่เขาบอกว่าคือให้หลีกเลี่ยงฝุ่นอะไรค่ะซึ่งบางทีก็ทำได้ยากใช่เพราะหนูต้องทำงานแบบนี้เข้างานประกวดงานทั้งงานที่บ้านด้วยงานประกวดด้วยกับฝุ่นควันอะไรก็ฉีดเพื่อไฟของเขานะอ๋อแต่ก็ยังสู้มาตลอดสู้ค่ะเพราะว่าครอบครัวค่ะพักดันอย่าท้อนะร้องใหม่อะไรเงี้ยค่ะเผื่อได้อยากให้หนูมีความสุขกับสิ่งที่หนูรักและหนูก็อยากจะให้เขามีความสุขกับสิ่งที่เขาอยากให้หนูทำด้วยค่ะเอาละถึงเวลาที่แตนจะเต็มที่บ้างแล้วขอหนึ่งเพลงครับแบบเต็มที่แค่อยากให้รู้ว่ารักของดวงจันทร์ส่วนนี้ค่ะเชิญรับฟังครับอ
ไกลเธอไม่เคยจะเผลอมองใครจากมาเมืองฟ้าไกลเกินสบตาแต่ใจใกล้กันลมแรงทางนั้นฉันสั่นสะท้านทั้งใจเธอเป็นหรือเปล่าโรคเฝ้าห่วงใยทุกลมหายใจไม่ลืมสัญญาต่อกันกี่ต่อกันลาซาโมสื่อลาโมงลาโมจำได้ไม่นอเราจะมีเราไปชั่วชีชายเลคืนนั้นเก็บรอยความหวานฟังกลางใจฉันเสมอนวีตามูกะตอกิตอกะเซกามูแค่อยากให้รู้ว่าฉันคนนี้รักเธอจะนานจะไกลใจเสมอเฝ้ารอวันเจอกับเธอทุกนาทีใจฉันคนนี้รักเธอจะนานจะไกลเชื่อใจเสมอเฝ้ารอวันเจอกับเธอทุกนาทีใจสู้อย่างเต็มที่จริงๆมั้ยสู้จนปากยังจะสั่นอยู่แล้วเป็นยังไงพี่เนครับผมครับผมว่าเจอกันเร็วเกินไปเนาะเออครับผมแล้วก็พี่แตนก็แบบดีไปอีกแบบนึงนะครับผมกามินก็ดีไปอีกแบบนึงซึ่งโหแต่ผมเป็นคณะกรรมการผมปวดหัวจริงๆครับผมเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ครับผมขอบคุณครับเห็นไหมผมบอกแล้วน้องแตนบอกแล้วว่าเสียงมีเสน่ห์เสียงเหมือนเด็กๆ อ่ะเสียงเหมือนเด็กๆแล้วมันมีความน่ารักใสๆและเขาเอื้อนเป็นนี่นะผมบอกให้เลยถ้าน้องเขาไม่มีปัญหาเรื่องโรคประจำตัวนะและเขามีแรงเขาร้องดีกว่านี้อีกแบบเยอะๆเยอะๆเลยเพราะไอ้ลูกท้ายเนี่ยจะนานจะไกลเชื่อใจเสมอเฝ้ารอวันเจอกับเธอทุกนาทีใจมันจะมีพลังกว่านี้มันจะมีพลังกว่านี้แล้วเสียงเขาเป็นคนเสียงเพราะอยู่แล้วมันจะเพราะกว่านี้อีกเยอะเลยอันนี้คือไม่รู้จะติอะไรเพราะว่านั่งดูไปก็ยิ้มไปโอ้โหทำไมร้องเพราะจังเลยแหมไม่ผิดหวังจริงๆผมชอบอยู่แล้วแก้วเสียงเขาครับผมเดี๋ยวคอยดูกันครับแตนขอบคุณครับเจอพี่ปุ๊ครับแล้วชอบนะลีลาการร้องของเขาเนี่ยเมื่อตอนของกามินอ่ะกามินเขาก็หยอดหวานไปหาแตนแล้วพอช่วงแตนมีท่อนหนึ่งแตนก็อ่ะมินิฮาร์ทกลับไปหากามินคู่นี้สมน้ำสมเนื้อมากมากจะให้แต่งงานกันใช่ค่ะเป็นคู่บ่าวสาวอะไรอ่ะดาสมน้ำสมเนื้อคือฝีมือคือวันนี้นะถ้ามีใครต้องแพ้ไปไม่ต้องเสียใจเลยนะเพราะว่าดีทั้งคู่แต่คนละแนวคนละแบบนี่ก็ลูกอ้อนสุดๆขยี้แต่เพลงนี้ของแตนมันก็ขยี้แบบพี่เอ้ยไอ้ท่อนที่มันหลบไปหลบมาเนี่ยมันแบ
แล้วเขาทำดีเลยเขานิ่งสนิทเลยไม่มีแบบแวะไหนเลยอะค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจทั้งคู่เลยนะวันนี้เดี๋ยวรอผลตัดสินนะคะขอบคุณครับเจมส์ผู้หลักครับการเจอกันคู่นี้ตัดสินไม่ยากแต่เสียดายมากเพราะว่าน่ารักทั้งคู่กาเมนก็มีเสน่ห์เห็นเลยว่าคนคนนี้ถ้ายืนระยะได้จะถูกมองเห็นซ้ำๆนี่เขาจะถูกรักมากเลยด้วยความเป็นธรรมชาติของกาเมนในขณะแตนนี่ครูชอบความจริงใจหนูนะลูกจะพูดสักกี่ครั้งไม่รู้สึกว่าปรุงอะไรเลยเล่ามาจากใจหมดเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงซึ่งบางครั้งคนเก่งก็จะมองข้ามนะแต่คนไม่เก่งมักจะมาเองวันนี้แตนทำตรงนั้นให้ครูเชื่อได้เสมอเลยกับการพูดคุยการร้องก็เช่นเดียวกันลูกย้ำว่าตัดสินไม่ยากสักครู่ครับขอบคุณครับแตนประภากามินครับผมตัดสินไม่ยากงั้นทำหน้าที่เลยครับสองคะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์ฮะคะแนนแรกก็ดูจากพี่ชมพู่ครับแชมป์ของเราฮะมีปมอยู่ตอนนี้ไปแข่งที่ไหนชนะทีเดียวแล้วจบการแข่งขันเธอตลอดวันนี้ต้องวนมาเจอกับเพื่อนเก่าฮะซึ่งเคยเจอกันหลังเวทีวันนี้มาเจอกันหน้าเวทีครั้งแรกอย่างกามินดูซิว่าใครจะออกนำก่อนชมพู่มอบคะแนนกามินครับผมเอาแล้วครูทาดวนออกนำไปก่อนเสียแล้วโอ้ยไม่รู้ประสบการณ์แบบเดิมจะกลับมาหรือเปล่าอาถรรพ์จะซัดเธอแบบเดิมหรือเปล่านะคะแนนต่อไปขอรู้จักพี่แจ็คครับโอ้ถ้าเป็นชื่อของกามินเขาคือแชมป์คนใหม่ทันทีฮะถ้าเป็นชื่อของแตนเสมอกันที่1ต่อ1ฮะยืดอายุแชมป์ไปอีก1จังหวะฮะและพี่แจ็คธนาพลมอบคะแนนให้แก่แตนครับผมเย้พอเฉลยเพื่อนก็นั่งยิ้มกันดูหน้าครูสลาสิวันนี้แบบเครียดมากจริงๆคู่นี้เครียดแบบต้องครูแล้วล่ะคะแนนสุดท้ายคะแนนตัดสินจากครูสลาครับแชมป์ใหม่ของเราแตนจากอยุธยาวันนี้เจอเพื่อนเก่ากามินจากนครราชสีมาและเสมอกันอยู่เนี่ยสินั่นหมายความว่าคะแนนจากครูสลาคือตัวตัดสินว่าใครจะเป็นแชมป์ในวันนี้และแชมป์ของดวลเพลงชิงทุนในวันนี้ขอแสดงความยินดีกับวันนี้อยากได้เงินไปทำอะไรนะฮะไปซ่อมแซมที่บ้านครับเกิดอะไรขึ้นล่ะก็เวลาฝนตกอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีน้ำไหลจากสังกะสีที่รั่วอย่างเงี้ยครับเป็นไงอาการมันเป็นยังไงไหนเล่าสิเสียวไส้ไหมคะค่ะเสียวไส้มากแล้วก็แบบหนูก็คือแบบไม่รู้ค่ะ มันกลัวภาพแบบเก่ากลับมาหนูเคยเจอแบบนี้แล้วแบบอ่ะคือไม่ได้อะไรเงี้ยเอาล่ะแต่ก็เป็นแชมป์ครองแชมป์ไม่ได้แชมป์สมัยที่สองจ้าเป็นไงครูสลาครับวันนี้การเป็นกับเสน่ห์ล้นเหลือของเขาจริงๆที่ย้ำว่าตัดสินไม่ยากนะเพราะว่ามันมีจุดเหลื่อมกันเห็นชัดมากเลยแตนร้องได้สุดกว่าเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าน้ำหนักเสียงที่เทมารู้ว่าใส่เต็มแล้วก็ไม่ได้พลาดเลยส่วนกามินก็ไม่ได้พลาดเลยลูกร้องเพราะมีเสน่ห์โน่นนี่นั่นทุกอย่างเลยแต่เหมือนว่าแรงมันถ้ามีร้อยหนูมีประมาณ85นะครูอยากได้ยินเกิน90
แต่กับแตนแล้วเขา95ขึ้นแน่ๆเลยวันนี้กับการร้องต่างกันแค่นี้ลูกอย่างอื่นไม่มีใครพลาดเลยหวังว่าจะได้เจอกามินอีกในวันที่หนักแน่นมากกว่านี้วันนี้ต่อยดีมากแต่น้ำหนักหมัดไม่ค่อยดีครับสู้ต่อไปลูกขอบคุณครับวันนี้ทางรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทขอบคุณครับและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์2สมัยกับวงล้อเงินทุนวงล้อเงินทุนสนับสนุนโดยโลแลนเนทูราเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก 5,000 ถึง 50,000 แชมป์2สมัยไปเท่าไรดีเชิญแตนไหว้1ทีดึงยกไปยกไปตอนนี้สะสมอยู่ 10,000 บาทฮะดูซิว่าจะได้รับทุนเพิ่มไปเออยกสะสมเพิ่มอีก 20,000 บาทมันโอ้โหนี่เดี๋ยวแป๊บเดียวเนี่ยมันจะเลยไป 5,000 เอานะเออทุนเดิมฮะมีอยู่ 10,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 20,000 บาททำให้ตอนนี้ฮะมีเงินทุนสะสมจากโลแลนด์นาทูราอยู่ 30,000 บาทในที่สุดนี่ก็เป็นเวทีแรกที่เธอสามารถป้องกันแชมป์ไม่ได้และไปต่อได้นะฮะส่งแรงใจมาช่วยแชมป์ของเรารวมทั้งนักสู้ทุกคนได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์สดๆทางช่องวัน31ณเวลา6โมงเย็นและดูย้อนหลังได้นะครับผมที่แอปวันดีกับเพื่อนเพลงชิงทุนขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงที่จุดหมายโปรดจงมั่นใจที่ทำลงไปนะถูกแล้วอย่าฟังคำอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แน่วเท่านั้นผู้ชนะดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี